First One วันนี้อยากจะพูดในหัวข้ออะไรครับ Most of fear ค่ะ Most fear นะครับความกลัวที่สุดนะครับพร้อมแล้วนะครับ First เชิญครับสำหรับ First นะคะ First เคยตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่เรากลัวที่สุดตั้งแต่สมัยที่ First เริ่มเข้ามาในวงการนางแบบนางงามเลยซึ่งคำตอบของ First ก็คือ First กลัวที่จะสูญเสียความเป็นตัวเองแต่แล้วถึงแม้เราคิดว่าเราเข้มแข็งเราสตรองแต่มันก็มีบางโมเมนต์ค่ะที่เรารู้สึกว่าเราอ่อนไหวเราเปราะบางฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฟิร์สเกิดภาวะที่เฟิร์สกลัวนั้นขึ้นมานั่นก็คือเฟิร์สสูญเสียความเป็นตัวเองค่ะสิ่งนี้มันเริ่มขึ้นมาจากการที่เฟิร์สเข้ามาอยู่ในวงการด้วยแล้วเฟิร์สก็ได้รับคอมเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคำชมหรือว่าคำติเฟิร์สเก็บมาคิดแล้วก็เริ่มค่อยเขวเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นตัวเองเริ่มสติกอบแบบนั้นทำได้แบบนี้ทำไม่ได้ไม่ควรทำแบบนั้นไม่ควรทำแบบนี้ตั้งสแตนดาร์ดของตัวเองจนจุดนึงที่เฟิร์สรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเลยอะทำไมเป็นเฟิร์สหวังเป็นคนที่ทุกคนเชียร์ทุกคนรักแต่ทำไมเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ตัวเองเราไม่รู้ว่าเราจะรักอะไรในตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฟิร์สค่ะแต่ว่าก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยกว่าที่จะพาตัวเองกลับมาได้ซึ่งการที่เฟิร์สพาตัวเองกลับมาได้อะค่ะก็คือเริ่มจากมันเหมือนเป็นสิ่งที่ง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายก็คือการที่ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเรามีคุณค่ายังไงเรากลับมาทำความรู้จักกับตัวเองมากขึ้นอีกครั้งนึงค่ะเฟิร์สอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วพอยต์มันไม่ใช่อะไรเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าเรารู้จักตัวเองรักตัวเองหรือบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีของเรามันอาจจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องยอมรับความผิดพลาดในอดีตยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองค่ะเพราะว่าเฟิร์สเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ 100% แน่นอนฉะนั้นก็เป็นตัวเองในแบบที่เราเป็นภูมิใจกับตัวเองแล้วทุกๆวินาทีที่เรามีชีวิตอยู่ก็เชื่อว่าเราสามารถกำหนดมันได้เราสามารถมีความสุขกับมันได้ในทุกๆวินาทีของชีวิตเราด้วยมือเราเองค่ะขอบคุณ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 ค่ะมาดูกันว่าคณะกรรมการจะให้คะแนนเท่าไหร่นะครับกับเวอร์ชัน37คะแนนครับยังไงนะครับเฟิร์สครับตอนนี้นะครับยังมีโอกาสนะครับเฟิร์สในการที่จะเพิ่มคะแนนขึ้นไปนะครับสู้ๆนะครับพร้อมแล้วจับเวลาครับขอเชิญท่านแรกครับพี่พีทครับเฟิร์สครับจากที่หลายๆคนเห็นเฟิร์สก็ประกวดมาหลายเวทีเนาะจากล่าสุดเลยเอาล่าสุดเลยละกันมาจนถึงวันนี้เฟิร์สคิดว่าเฟิร์สมีอะไรที่พัฒนาขึ้นบ้างและต่างจากเฟิร์สคนเดิมมีอะไรบ้างครับเขาจะบอกว่าการที่เฟิร์สมายืนอยู่บนเวทีนี้กับปีที่แล้วมันแตกต่างกันมากๆด้วยความที่เฟิร์สรู้สึกว่าเวทีนี้มันมีแพชชั่นบางอย่างที่เคมีของเฟิร์สตรงกับเวทีบริบทของเวทีค่ะเพราะว่าเฟิร์สอยากจะบอกว่าตั้งแต่ก้าวแรกที่เฟิร์สเข้ามาในวงการนางงามเฟิร์สมองหาเวทีที่มีจุดยืนแล้วก็มีคุณค่าในแบบของตัวเองเฟ
ฟิร์สอยากจะเป็นอินสไปเรชันอยากจะเป็นเฟิร์สแบบนี้ที่ไม่ต้องมากำหนดว่าจะต้องตอบคำถามให้ฟังจะต้องเป็นอะไรคืออยากจะเป็นตัวเองให้ดีที่สุดเราเฟิร์สคิดว่าเวทีนี้เหมาะกับเฟิร์สมากๆขออนุญาตนะคะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงจริงๆอันนี้ขอพูดเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะได้เข้าใจกันมากขึ้นคือเฟิร์สโชคดีที่ได้สัมผัสกับเวทีนี้มาก่อนนิดนึงค่ะเมื่อปีที่แล้วก็ทำให้เฟิร์สรู้จักเวทีนี้ถ่องแท้มากขึ้นแล้วอีกอย่างนึงอยากขอบคุณหมออ้อมค่ะเพราะว่าปีที่แล้วอยากจะบอกว่าเฟิร์สได้มีโอกาสได้สนทนากับคุณหมออ้อมเล็กน้อยเป็นเรื่องของเอมพาธีซึ่งเฟิร์สมองว่าสิ่งที่หมออ้อมทำมันทัชกับหนูแล้วมันคือสิ่งที่หนูอยากทำมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เฟิร์สมาเวทีวันนี้เฟิร์สรู้สึกว่าเวทีนี้คือที่ของเฟิร์สค่ะแล้วก็ถามว่าพัฒนาอะไรบ้างเฟิร์สพัฒนาทุกอย่างทุกด้านแต่ว่าพอยต์คือเฟิร์สจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดค่ะต่อที่รัศมีแขก่อนนะครับแล้วต่อที่แอนโทเนียนะครับเราก็เห็นกันมาสักพักแล้วเนาะเฟิร์สคิดยังไงอะเฟิร์สกับคำที่บอกว่าซ้ำๆช้ำๆเอ้ยเห็นอีกละไม่ไปถึงไหนสักทีช้ำๆซ้ำๆแต่อย่างน้อยเฟิร์สยังเดินทางไปสู่เป้าหมายของเฟิร์สค่ะเฟิร์สไม่กลัวที่จะลงมือทำอีกถ้าเฟิร์สยังมีโอกาสเฟิร์สจะเสียใจมากกว่าถ้าเฟิร์สไม่ลงมือทำค่ะเฟิร์สไม่สนใจว่าซ้ำหรือไม่ซ้ำค่ะนี่คือเป้าหมายของเฟิร์สชีวิตของเฟิร์สค่ะเฟิร์สเล่นเกมอันนี้ที่ขอพี่ด้วยนะจากที่หนึ่งเฟิร์สมานะเฟิร์สรู้ไหมทำไมพี่ถึงเห็นคำถามนี้พี่ก็ติดตามพี่ได้เห็นว่าซ้ำๆช้ำๆใหม่ละแต่เฟิร์สเชื่อป่ะทุกครั้งที่เราเห็นเฟิร์สหวังอะเราว้าวตลอดจริงอันนี้คือสิ่งที่เฟิร์สทำได้ดีมากว้าวตลอดเลยโชคดีนะน้องครับผมมาต่อกันที่แอนโทเนียเลยครับFirst, I just want to say that for every time I get people's like love that I'll hear from Patna from Firs. So I just want to say congratulations and you're glowing tonight. But I do have a two-part question for you. First question is, you say that Supranational is where you're supposed to be. What is the slogan of Miss Supranational?Of Miss Supranational. For this year, it's time to be bold. That is matched with me that I said, I want to be myself as best as I can do. And I think it's matched for this stage. And I want to inspire the young generation and everyone that who didn't have the passion to living in this world that.We still have chance. We can reach it if we accept it what we want and just go for it. Yes. And yeah, it's just time to be bold. อยากทราบว่าจากเวทีที่ผ่านมาในหลายเวทีนะครับมีบริบทต่างกันสำหรับซูปราเองคุณเฟิร์สหวังจะเอาบริบทอะไรมาโชว์บนเวทีนี้30วินาทีสุดท้ายนะครับเชิญครับบริบทอะไรในเวทีนี้จริงๆเขาอยากจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกนั่นคือเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ทุกๆเวทีมันก็จะต้องมีเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของบิสเนสส่วนอีกพาร์ทนึงคืออยากจะบอกว่ามันคือข้างในของเฟิร์สที่คนไม่อยากให้ใครมองว่านางงามเป็นแค่ความสวยงามเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ว่าเฟิร์สอยากให้เขาเห็นว่านี่คือผู้หญิงที่มีคุณค่าที่พร้อมที่จะส่งต่อพลังงานดีๆให้กับใครก็ตามในโลกใบนี้หมดเวลาพอดีเลยนะครับและขอเสียงปรบมือให้กับมิสเจ้าเฟิร์สหวังพัฒนาพรหวังด้วยครับขอเชียร์กันอย่างหนาแน่นนะครับวันนี้สวยมากๆเลยนะครับ